คุณช่างครับคุณช่างครับทาสีอะไรยังไงให้ได้งานเยอะได้เงินเยอะครับอย่างแรกเลยเราก็ต้องทาสีให้ได้งานสีที่สวยเรียบเนียนก่อนซึ่งเทคนิคการทาสีให้สวยก็คืออันดับแรกต้องเตรียมพื้นผิวเหล็กให้สะอาดปราศจากคราบสนิมคราบน้ำมันต่างๆขั้นที่2ก็คือต้องทาสีรองพื้นกันสนิมแห้งให้สัมผัสได้1ชั่วโมงแต่กว่าจะทาทับได้ก็ต้องรอประมาณ4ชั่วโมงจึงค่อยลงสีทับหน้าแล้วก็ต้องรอให้แห้ง 4-6 ชั่วโมงเราก็จะได้งานเหล็กที่สวยเรียบเนียนแต่ถ้าต้องรอนานขนาดนั้นจะรับงานได้ก็รับได้ไม่เยอะแต่ตอนนี้เขามีสีตัวนี้แล้วสีทาเหล็กวินิเหล็ก All in One จาก Nippon Paint ที่เรียก All in One เพราะเป็นทั้งสีรองพื้นและสีทาทับหน้าในตัวเดียวกันไม่ต้องรอนานเป็นชั่วโมงแล้วครับเพราะ All in One แห้งไวใน5นาทีสัมผัสได้เลย30นาทีทาทับได้ประหยัดเงินประหยัดเวลาถูกใจลูกค้าแถมยังรับงานได้เพิ่มขึ้นรายได้เราก็มากขึ้นสีวินิเหล็ก All in One หาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายสี Nippon Paint ทั่วประเทศครับ